ครับจากแพทย์ครับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับตอนนี้เป็น Convoy M21CU นะครับตอนนี้ไดเวอร์เสียมานะครับลูกค้าก็ส่งมาเคลมนะจะไม่แน่ใจน่าจะใช่นะน่าจะเคลมกับพี่เพลักยิ้มดีนะครับก็ทำการทดสอบแล้วไดเวอร์มีปัญหาคือเปิดเทอร์โบแล้วตัดเปิดได้แป๊บเดียวแล้วตัดนะครับก็ทำการเปลี่ยนไดเวอร์ใหม่นะครับทำการเปลี่ยนไดเวอร์ใหม่เรียบร้อยนะครับนี่ปรับสาบแสงได้ปกติเทอร์โบสต็อปเทอร์โบอันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดเทอร์โบทิ้งไว้นะครับดูว่าจะดับไหมนี่ไดเวอร์เก่านะครับไดเวอร์เก่าเป็นตัวนี้กล้องไมโซมิกนี่ไดเวอร์เก่าตัวนี้นะครับไดเวอร์ที่มีปัญหานะนี่ก็ถอดทิ้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเปิดทิ้งไว้สัก2นาทีอันนี้ผมก็เปิดไปแล้วเกือบนาทีแหละนะครับปกติแล้วอ่ะมันเปิดประมาณสัก30วินะครับไม่ถึง30วิดีด้วย10กว่าวิ20วิปุ๊บมันก็ตัดแหละตัดคือตัดดับเลยนะครับดับไปเรียบร้อยเลยต้องกดเปิดใหม่นะครับถึงจะทำงานนะก็อันนี้ก็กลับมาใช้งานได้นะครับปกติเลยก็เปิดนานตอนนี้ผมถือก็เริ่มร้อนนะครับไม่ใช่ไม่ร้อนเริ่มร้อนพอสมควรนะครับทำการเปลี่ยนไดเวอร์ตัวใหม่ได้เลยให้เลยนี่เคมก็พี่เพลัสน่าจะออกเป็นคนทำเรื่องเคมให้นะครับนะโอเคกลับไปฉายก็กลับมาทำงานได้แล้วนะครับใช้งานได้ปกตินี่ปรับแสงระดับดิมเมอร์ได้นะอันนี้ผมปรับให้มันเป็นแบบไล่ระดับแสงนะครับปรับดิมเมอร์ก็กดสวิตช์อย่างเงี้ยตรงเนี้ยรัวๆเลย5ครั้งติดต่อกัน1 2 3 4 5ทำไมไม่ติดวะดูกดช้าไปเอาใหม่เอาใหม่อีกทีนึงดิมเมอร์นี่นะครับอันนี้ก็คือปรับแบบดิมเมอร์นะครับถ้าจะเปลี่ยนโหมดนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดก็คือปรับกดให้มันเร็วๆนะครับกด5ครั้งหรือ6ครั้งนี่แหละน่าจะ6มั้งอันนี้ดิมเมอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวปรับลองกด6ครั้งดูอันนี้ดิมเมอร์นะครับ1 2 3 4 5 6ครั้งนะครับตัวนี้ถ้าจะปรับเปลี่ยนโหมดก็6ครั้งนะครับนี่ผมปรับระดับแบบไล่ระดับแสงให้นะไม่ได้เป็นดิมเมอร์นะโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับโอเคครับ